8ธนาคารเปิดศูนย์รับแจ้งเหตุ24ชั่วโมงสกัดโจรดูดเงินบอกเลยว่ายุคนี้เนี่ยเป็นยุคของมิจฉาชีพครองเมืองแล้วคนไทยตกเป็นเหยื่อเพียบกลโกงที่นิยมที่สุดก็คงหนีไม่พ้นการหลอกให้โอนเงินออกจากบัญชีบอกเลยว่าถ้าสกัดไม่ทันเสียหายหนักแน่พวกมิจฉาชีพจะมีเทคนิคต่างๆหลอกล่อให้เหยื่อกดลิงก์หรือเข้าไปดูแล้วจากนั้นเงินในบัญชีของเราก็จะถูกดูดออกไปบอกเลยว่าถ้าสกัดกันไม่ทันเสียหายหลายแสนอย่างที่เห็นในข่าวแน่อาละวาดหนักขนาดนี้รัฐจึงร่วมมือกับธนาคาร8แห่งเปิดศูนย์รับแจ้งเหตุภัยทางการเงินจากมิจฉาชีพโทรได้24ชั่วโมงเพื่อสกัดกั้นให้เร็วที่สุดจะมีธนาคารอะไรบ้างมาเช็คกัน1ธนาคารกสิกรไทย2ธนาคารกรุงไทย3ธนาคารกรุงศรีอยุธยา4ธนาคารกรุงเทพ5ธนาคารไทยพาณิชย์6ธนาคารทหารไทยธนชาติ7ธนาคารออมสินและ8ธนาคาร CIMB ไทยนอกจากนี้รัฐยังผลักดันพรก.มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อเป็นกฎหมายจัดการให้เด็ดขาดอีกด้วย